ครับวันวิสาขบูชามีความสำคัญก็คือเป็นวันที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเสด็จประสูติและตรัสรู้ณปรินิพพานในวันเพ็ญกลางเดือน6นะครับซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ตรงกันนะวันเพ็ญกลางเดือน6ทั้งหมดเราถึงว่าวันนี้เป็นวันของพระพุทธเจ้านะเป็นวันที่มีความสำคัญมากแล้วก็หลังจากที่พระเจ้าดับขันปรินิพพานแล้วท่านทราบไหมครับว่าท่านไปอยู่ที่ไหนตอนนี้เป็นชาวพุทธรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเริ่มมึนแล้วเริ่มมึนมึงจะมายุ่งกับกูฟังอย่างเดียวเลยเอ้าเป็นชาวพุทธก็ต้องรู้ว่าพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ตอนเนี้ยอยู่ที่ไหนครับฮะอยู่ในแดนพระนิพพานแล้วแดนพระนิพพานมันอยู่ตรงไหนล่ะครับน่าจะอยู่ในใจของอยู่ในใจถ้าพระเจ้าอยู่ในใจจริงๆด่าคนอื่นเขาได้มั้ยไม่ได้แล้วที่ผ่านมาด่ามั้ยด่าแล้วตอนด่าพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไหนล่ะครับนิมนต์ท่านออกชั่วคราวล่ะครับด่าในใจออกไม่ได้ด่าออกเสียงครับด่าในใจก็ไม่ได้แค่คิดก็ผิดแล้วที่จะด่าคนอื่นเขาเพราะเมื่อไรคิดนะครับเมื่อไรคิดครับถ้าไม่บอกว่าไม่เคยด่าเลยมันคงไม่ใช่รับสารภาพว่าด่าแต่ด่าในใจด่าในใจด่าในใจก็เก็บไว้ในใจไม่ดีวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดว่าทำยังไงชีวิตนี้ต่อไปนี้ไม่ต้องด่าใครเลยทั้งชีวิตไม่ต้องด่าใครเลยทั้งชีวิตแล้วชีวิตจะมีความสุขได้ทั้งชีวิตเอาละมาถามก่อนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนหลังจากที่พระองค์ดับขันปรินิพพานแล้ววิญญาณมนุษย์เราฟังดีๆนะครับมนุษย์เราไม่ตายนะครับเรานี่ไม่ตายนะครับที่ตายนี่สังขารวิญญาณเราไม่ตายวิญญาณเราเป็นอมตะนิรันดร์การไม่ตายอยู่แล้วครับถ้าสมมติชาตินี้เราทำความดีไว้เยอะนะชาติหน้าก็อาจจะได้เป็นเทวดาเป็นเทพดีขึ้นอีกเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมถ้าเกิดทำบุญด้วยสร้างกรรมด้วยก็มาเป็นมนุษย์ใหม่เลวกว่าเดิมเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเวียนว่ายตายเกิดใน31ภพภูมินี่แหละแต่ถ้าเผื่อเกิดเราทำขัดเกลาวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์ไม่มีกรรมอะไรเลยไม่มีกรรมเหลืออยู่เลยเราก็ไปอยู่ที่นิพพานเนี่ยที่ที่พระเจ้าอยู่ที่นั่นจะมีความสุขที่เป็นนิรันดร์การอนันตการไม่ต้องกลับมาเกิดเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารนี้อีกต่อไปแล้วซึ่งทุกท่านในที่นี้ท่านฟังดีนะครับในห้องนี้ปฏิบัติธรรมจริงๆท่านปฏิบัติจริงๆนิพพานชาตินี้ก็ได้ครับไม่ใช่ห่างไกลกันเลยถ้านิพพานมันห่างไกลจริงๆพุทธเจ้าไม่ได้มาสอนเราหรอกครับพุทธเจ้าสอนเรื่องนิพพานไม่มีนิพพานไม่มีพุทธศาสนานะครับมันพุทธเจ้าสอนเรื่องนิพพานไม่ได้ห่างไกลถ้าปฏิบัติจริงๆนิพพานได้ชาตินี้ซึ่งเดี๋ยวจะพูดให้ฟังทำยังไงให้ได้นิพพานชาติเนี้ยนะครับเอาละเนี่ยถ้าเผื่อสุวรรณวิญญาณเราบริสุทธิ์พอเราก็ไปอยู่ที่นิพพานถามว่าเรานิพพานมันอยู่ตรงไหนล่ะนิพพานอยู่ในทุกที่ครับนิพพานอยู่ทุกที่ครับที่บ้านเราก็มีนิพพานครับอยู่ได้ทุกคนทุกแห่งในจักรวาลนี้เลยนะครับนิพพานอยู่ทุกที่ครับเรามองไม่เห็นเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่บ้านของพวกเราทุกคนนะครับใครที่เป็นพุทธแล้วมีพุทธรูปที่บ้านครับต่อไปนี้กราบพระพุทธรูปอย่าคิดว่ากราบทองเหลืองอีกต่อไปมีพลังงานของพระพุทธเจ้าอยู่ที่บ้านเราครับกราบพระพุทธรูปต่อไปนี้กราบพระพุทธเจ้าครับไม่ใช่กราบพุทธรูปครับพระองค์อยู่ที่ไหนจริงๆและถ้าเบื่อท่านขัดเกลาจิตวิญญาณของท่านให้บริสุทธิ์พอท่านสัมผัสได้ครับสื่อสารกับพระพุทธเจ้าได้ใครสื่อสารกับพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนได้จริงๆนิพพานได้ชัดเนี่ยครับนิพพานได้ชัดในจริงๆครับนิพพานอยู่ในทุกที่ทุกคนทุกแห่งในจักรวาล นี้นะถามพวกเรานิดนึงครับพวกเราเป็นชาวพุทธทุกท่านนะครับในห้องนี้ก็มีพระเจ้าอยู่ผมเชื่อ 100% ว่าพระองค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถิตณพระรูปตรงนี้ครับผมมากราบท่านขออนุญาตท่านบรรยายนะตั้งแต่เช้าแล้วและสัมผัสได้ว่าพระเจ้าอยู่ในห้องนี้จริงๆนั้นเราอยู่ท่ามกลางพระองค์อยู่ที่นี่จริงๆครับสัมผัสได้จริงๆครับผมมาห้องนี้ผมมีความรู้สึกเลยครับเดินเข้ามาก็ปิติละเดินเข้ามาก็มีความสุขละแล้วก็ดีใจมากที่มาในอาคารหลังเนี้ยที่คนนี่มีจิตเมตตา
สร้างให้เป็นสถาบันนะพุทธานุภาพจิตตานุภาพนะของนะหลวงพ่อวิริยังหลวงพ่อวิริยังนี่ท่านบารมีสูงมากท่านสอนคนทั่วโลกจริงๆมีสถาบันของท่านเยอะแยะมากแล้วลองดูนะตอนนี้ท่าน97แล้วยังแข็งแรงหลวงพ่ออยู่120ปีก็ได้ครับ150ปีก็ได้ครับมันแล้วแต่ท่านตั้งจิตของท่านว่าท่านจะอยู่สักกี่ปีแล้วหลวงพ่อไม่ใช่ธรรมดาเดินทุดงนะเท่าที่ผมทราบนี่เดินทุดงทุกปีไปเดินทุดงที่เชียงใหม่อ่ะ97ปีเดินทุดงครับแล้วไม่ใช่เดินลาบๆครับเดินขึ้นเขาเลยนะครับแล้วมีประมาณคนประมาณสัก 5-6,000 คนที่เดินตามท่านแล้วถ้าเบื่อใครได้เดินตามท่านลองไปถ่ายรูปสิครับกลางคืนน่ะเทวดาเต็มท้องฟ้าเลยครับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามากมายไกลกองเลยนะถ้าเบื่อใครได้ตามหลวงพ่อบริยังพ่อมีคนส่งรูปมาให้ตอนที่เดินตามทุดงตามหลวงพ่อบริยังไปนี่แหละท่านมีบารมีสูงมากเพราะเวลาผมมาที่ห้องนี้ผมจึงสัมผัสได้ว่าณห้องนี้มีพลังงานมากมายมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะที่มาฟังในวันนี้ร่วมกับพวกเราทุกคนนะครับ1พระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่อันที่2ครับดอกไม้ธูปเทียนที่มาบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบูชาทำไมครับบูชาเพื่ออะไรครับบูชาแล้วทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ไงครับต่อไปเวลาพบรูปที่บ้านเรานะครับอย่าใช้ดอกไม้พลาสติกนะครับถ้าใช้ดอกไม้พลาสติกใช้ของปลอมใช่มั้ยชาติหน้ามาเจอแต่ของปลอมๆครับเข้าใจไหมครับเนี่ยชาตินี้ถึงมีคนปลอมๆเยอะไงเพศโน้นเพศนี้เพศอะไรแต่ละสารบัญมีของปลอมๆเยอะเพราะฉะนั้นใช้ดอกไม้สดนะครับดอกไม้ธูปเทียนที่มาบูชาพระเจ้าเนี่ยบูชาทำไมครับท่านคิดว่าพระเจ้าอยากได้ดอกไม้ธูปเทียนจากมนุษย์ไหมไม่อยากได้ครับท่านไม่สนใจหรอกเพราะท่านสนใจท่านเคยตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าผู้ใดบูชาตถาคตด้วยเครื่องสักการะมากมายที่เพียงนี้ผู้นั้นไม่ถือว่าบูชาตถาคตโดยการบูชาอย่างยิ่งผู้ใดปฏิบัติธรรมที่ตถาคตแสดงไว้แล้วนั่นแลผู้นั้นถือว่าบูชาตถาคตโดยการบูชาอย่างยิ่งท่านให้เน้นปฏิบัติบูชาไม่ใช่อมิสบูชาแต่เห็นมนุษย์ทำอมิสบูชากันเยอะท่านเลยอยากให้เราเกิดปัญญาเกิดปัญญาอะไรครับจุดธูปเทียนเกิดปัญญาอะไรครับไม่มีตำราเล่มไหนเขียนนะครับที่ผมรู้เรื่องนี้พระองค์สอนผมครับลองฟังดูนะตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้เคยได้ยินคำสอนนี้จากที่ไหนบ้างไม่มีตำราเขียนครับถ้าบอกในขณะที่จุดธูปเราได้ปัญญาอะไรควันธูปลอยสูงขึ้นหรือลอยทิ่มลงครับสูงขึ้นทุกครั้งที่มีการจุดธูปยกจิตของเราให้มันสูงขึ้นเหมือนควันธูปได้ไหมเทียนสองเล่มที่จุดเนี่ยสว่างไหมครับสว่างแม้แต่เทียนเล่มเล็กยังให้ประโยชน์ต่อสรรพสิ่งได้มนุษย์เกิดมาไม่ทำประโยชน์คุณค่าสู้เทียนเล่มเดียวก็ไม่ได้ครับดอกไม้สดที่บูชาเจ้าอยู่ได้ไม่เกิน7วัน7วันก็เหี่ยวแล้วนะเหี่ยวแล้วก็ดอกไม้นี่ไปทำอะไรครับทิ้งมนุษย์เหมือนดอกไม้บนหิ้งพระยังมีลมหายใจมีคนกราบมีคนบูชาแต่ถ้ารอให้หมดลมหายใจเมื่อไหร่เหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวแล้วครับเขาทิ้งอย่างเดียวครับเกิดมาเพื่อรอวันเวลาคุณเอาไปทิ้งแหละครับจึงเห็นคุณค่าของตนเองดอกไม้สดที่เราบูชาที่หิ้งพระที่บ้านผมนะครับดอกไม้นี่ไม่เหี่ยวนะครับที่ทำงานผมดอกไม้ไม่เหี่ยวนะครับดอกไม้สดแต่ไม่เหี่ยวรู้ไหมเทคนิคทำยังไงให้ดอกไม้สดไม่เหี่ยวใช่เปลี่ยนก่อนเหี่ยวเปลี่ยนก่อนเหี่ยวแล้วจะไม่เหี่ยวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคง่ายๆนิดเดียวครับนะดูแล้วพอจะเริ่มเหี่ยวเราก็เปลี่ยนนะแล้วจะสดชื่นทุกวันชีวิตเราจะดีขึ้นทุกวันนะจริงๆนะครับเอาล่ะทุกท่านมาปฏิบัติธรรมกัน3วันใช่ไหมครับ3วันเรามาปฏิบัติธรรมทำไมครับปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรครับปฏิบัติธรรมแล้วเราคิดว่าเราจะได้อะไรครับยกจิตให้สูงขึ้นปฏิบัติธรรมได้สมาธิครับได้ความสงบสุขปฏิบัติธรรมได้อะไรครับวันนี้จะลองพูดไม่เหมือนทุกๆครั้งนิดนึงนะครับว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนผมว่าจริงๆการที่มนุษย์เรามาปฏิบัติธรรมที่เราเรียกว่ามาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ย3วัน5วัน7วันเนี่ยจริงๆถ้าบอกว่าถ้าเบื่อจะเรียกกันให้ถูกต้องเนี่ยเขาเรียกว่ามาเรียนทฤษฎีธรรมมาเรียนทฤษฎีครับที่เรามา3วันเมื่อเรามาเรียนทฤษฎีนะทฤษฎีว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ลองทำอย่างนั้นลองทำอย่างนี้ดูทดลองมาฝึกเนี่ย
อย่างเงี้ยเขาเรียกมาเรียนทฤษฎีแล้วถามว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติตอนไหนแล้วปฏิบัติธรรมเมื่อไรออกนอกวัดเมื่อไรนั่นแหละปฏิบัติธรรมทันทีวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ที่เราจะออกนอกวัดพรุ่งนี้ฮะมะรืนนี้มะรืนนี้พอเราออกนอกวัดปุ๊บท่านจำไว้ดีๆนะครับเราจะเริ่มปฏิบัติธรรมตอนนั้นครับปฏิบัติธรรมไงครับออกนอกวัดปุ๊บจะกลับบ้านใช่ไหมนะเดี๋ยวซื้อของกลับบ้านมาอยู่ที่นี่3วันแหมนะท่านเข้าวัดเบื่อแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองนะกินอะไรแซ่บๆหน่อยเนี่ยนะแวะข้าวตลาดเลยนะตลาดไปเดินซื้อเริ่มปฏิบัติธรรมนะตัวดีนะครับเริ่มปฏิบัติธรรมนะเข้าวัดไปปุ๊บไปตลาดไปซื้อข้าวแกงกลับบ้านนะซื้อแกงกลับบ้านไปฝากหลานนะเอาไปกินเองด้วยไปดูข้าวแกงหม้อแรกแกงหน่อไม้เบื่อมั้ยพะโล้โหกินตลอดเลยว่ะแกงส้มไม่ได้เรื่องมัสมั่นไม่ชอบแกงไก่แพ้ไก่ไม่ได้เรื่องเลยล่ะนี่ไม่เอาดีกว่าเดินออกจากร้านแม่ค้ามาถึงบอกอีบ้าเอ้ยแม่งดูตั้งนานได้ยินแบบฮะฮะฮะใครด่ากูอีบ้าฮะใครนะตกลงไอ้ที่ปฏิบัติมา3วันเนี่ยตกลงใช้ได้เรื่องมั้ยเนี่ยครับหลุดตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับไอ้ทฤษฎีเรียนมา3วันเนี่ยเจอบททดสอบข้อแรกก็ตกแล้วเจอปฏิบัติอันแรกก็ตกแล้วขับรถออกหน้าวัดรถบัดหน้าไอ้ไปแล้วครับลุ้นไปแล้วครับนั่นแหละปฏิบัติละเข้าใจไหมอย่าลืมนะเมื่อมาเรียนแล้วจะต้องเจอข้อสอบแล้วทำข้อสอบถูกไหมกลับไปบ้านเจอไอ้ลูกหลานมันทำอะไรรกๆเนี่ยอารมณ์เป็นยังไงนะอารมณ์เป็นยังไงครับมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะเล่าให้ฟังท่านอาจารย์ดร.มารุตบอกว่ามีคุณยายคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพอปฏิบัติธรรม3-4วัน7วันเลยนะไปถึงไปหาท่านเจ้าอาวาสหลวงพ่อเจ้าค้างอีฉันมาปฏิบัติธรรมซาบซึ้งจริงๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้ปฏิบัติได้หมดทุกอย่างเลยนะคะแม้ศึกษาธรรมะเข้าใจหนูปฏิบัติได้ทุกข้อเลยนะหลวงพ่อก็บอกจริงนะโยมจริงเจ้าค่ะแน่นะโยมแน่เจ้าค่ะมั่นใจนะโยมมั่นใจเจ้าค่ะอีตอแหลไปเลยครับโดนปุ๊บนะโดนคำเดียวก็ไปแล้วครับสอบตกก็ไปแล้วครับเห็นไหมเจอข้อสอบข้อเดียวก็ไปแล้วแล้วบอกไหนวางทุกอย่างนะไหนว่าปล่อยได้ทุกอย่างวางได้ทุกอย่างเจอข้อสอบบทเดียวก็ตกแล้วครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าลืมนะครับเรามาฝึกปฏิบัติที่นี่เรามาเรียนทฤษฎีและฝึกเหมือนกับมาลองมาเรียนทฤษฎีการถีบจักรยานน่ะเราถีบไม่เป็นนะมาเรียนทฤษฎีว่าอ๋อถีบจักรยานต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างโน้นลองถีบดูก่อนเอาให้คล่องออกนอกวัดต้องถีบเก่งเหมือนกับการมาที่เนี่ยมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะแล้วเวลาเอาไปใช้ให้ได้ครับถ้าคนไหนมีธรรมะในใจตลอดชีวิตไม่มีความทุกข์เลยครับไม่มีความทุกข์เลยครับ